เราควรจะทําอย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุภาษิตบทที่ยี่ภาคก็สองบอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏพระเจ้าไม่ได้ยอมให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้พระเจ้ามีสิทธิพิเศษที่จะซ่อนสิ่งต่างๆไว้จากชีวิตของเราเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเราควรจะเลือกที่จะไม่ ท้อใจหรือรู้สึกหมดกำลังใจหรือเลิกลาเราควรที่จะไม่เลือกที่จะโกรธพระเจ้าหรือว่าปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายนั้นมาขโมยสิ่งดีในชีวิตของเราส่วนที่เหลือในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเราจะบอกว่าข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ในชีวิตกับสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหรือไม่รู้ สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือพระเจ้าแสนดีพระเจ้ารักฉันพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันและมีแผนการที่ดีสําหรับฉันข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีสถานการณ์ใดเลยที่จะยกเลิกแผนการของพระเจ้าในชวิตของฉันได้ขอบคุณพระเจ้าฉันจะเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต่อไปและไม่บ่นและไม่โกรธพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมน